จะมาถ่าย MV เพลงครูไวครูไวครับครูไวครับครูไวครับความรักของผมใจควายพี่ชายเป็นมั้งวันนี้มั้งเหรอมาถ่าย MV เพลงครูไวครับตอนนี้พี่กำลังบวชสวงอยู่อยู่ที่ไหนจะยามีด้วยใครให้มาเรคคอร์ดนะคะอันนี้คือห้องอัดให้มาเรคคอร์ดนะคะเปิดเลยครับไปดูไปห้องอัดหน่อยมีใครให้มาเรคคอร์ดครับนี่ครับอันนี้ห้องอัดจริงๆกับอะไรตีนะคาดว่าจะได้กี่วิวสักกี่วิวตั้งคำว่าประมาณเอาสักร้อยล้านวิวก่อนตั้งสูงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดหวังร้อยล้านวิวก่อนนะสตาร์ทที่ร้อยล้านฝากช่วยติดตามเอาไปตัวนะครับผมเอาลำโพงไปตัวลำโพงทุบเหนื่อยเดี๋ยวโอ้โหดังตอนนี้ทุกคนกำลังแยกย้ายกันนะครับขึ้นรถขึ้นลากันแล้วก็จะไปโรงเรียนค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรียนโรงเรียนยังก็โรงเรียนพัฒนาวิทย์ศึกษาที่เราจะมาถ่ายทำเพลงคู่ไว้นะคะลองเอามาทดสอบนะครับว่าเพลงนี้มันติดหูคนมากแค่ไหนครับลองมาสักหนึ่งท่อนครับคู่ไว้ครับความรักของเธอจะเหมือนฉันเหมือนสิเต้าใดอันนี้มันคนละเพลงอะไรไปทำคู่ไว้แบกไม่หมดหัวใจลวงน้อยนี่คนทำดนตรีนะครับสตูใช่ป่ะลิงกี้สตูดิโอแปะไว้ตรงนี้พีวไปต่อครับเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะอันนี้ใครครับพันลงอ๋อนี่เป็นพันลงมาทำความสะอาดสตูว่าเขาอ๋อโอเคครับอันนี้ป้านะครับเปิ่นทำความสะอาดอยู่ที่นี่นะครับต้องขอขอบคุณตาโยนะครับสวยนะคะไปลุยขนาดนี้อันนี้รับบทเป็นยังครับฮะผัวบอกได้กึดมาอันนี้ครับบทเป็นยังครับเม่นครับนักเรียนคงครับไปกินข้าวกินข้าวกันหรือยังครับทุกคนมากินข้าวเด้อกินข้าวเด้อมีสองห้ออ่ะเห็นเปิ้นมาลวดแต่งอย่างเงี้ยแม่อ๋อเปิ้นเอาคนงานมาเนี่ยไปต่อไปอ่ะที่ก่อสร้างมันกูเพื่อค่ะกับวันนี้มากล่องถ่ายเพลงคุยของไอ้คำแบกไม้บอกเลยว่าคนเยอะมากทีนี้เขาก็อยากรู้ว่าแบบทำเพลงมาหลายเพลงละค่ายที่มาเนาะก็รู้จักกันดีแล้วแบบอยากรู้ว่าใครเป็นสปอนเซอร์แล้วเอาแบบใครเป็นคนแบบซัพพอร์ตตรงนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่แบบว่าทางวงทำ MV ทำอย่างทำเพลงอ่ะใครเป็นคนซัพพอร์ตแต้กอ่ะจริงๆมันเหมือนมีเลยมันมีคนมาซัพพอร์ตเลยมีคนมาสนับสนุนก็คือมันมีสปอนเซอร์ตรงนี้เอ้าแล้วเอาตังค์ที่ไหนมาทำก็ควบกันเองนั่นแหละถ่ายเองทำเองถ่ายเองอ่ะถ่ายเองตัดต่อเองคือวางแผนกับคนเดียวก็คือกู้คนอ่ะมีใจฮักเหมือนกันไงนั่นก็คือกระทำมาไล่มีวงอย่างพอที่มาวันเนี้ยวันนี้มีวงซายูริเนาะเอาเม่นกับบอลซายูริแล้วมีวง SL SL Music นะครับแล้วก็จะมีน้องกีตาร์นะครับที่เพลงเก็บนะแล้วก็จะมีส้มปล่อยส้มปล่อยนี่เป็นเพลงอย่างต้องรอติดตามนะคะแล้วก็จะมีวงขนมซัมติงคือทุกคนเนี่ยมาที่มาเนี่ยเป็นศิลปินของหลายๆวงแต่ว่าอยู่ในค่ายที่มาทุกคนมาด้วยใจมาฟรีเลยมาฟรีมาได้ค่าตังค์สักบาทนึงแม่แล้วก็ต้องสละเวลามาแหมเนี่ยมาถ่ายเป็นวันป่ะเนาะต้องมีใจแล้วก็แบบเพลงก็คือแต่งกันเองทำดนตรีเอง
MV ถ่ายทำกันเองตัดต่อกันเองทุกอย่างทำกันเองเลยบะหมี่ผู้ใหญ่สนับสนุนเลยเนาะอุปกรณ์อย่างกระซื้อคนใดสิ่งที่เขาฝากทำอ่ะคือเขาต้องการแบบอยากให้เพลงเหนืออยู่เนาะอยากให้เพลงเหนือดังเหมือนเพลงภาคอื่นอ่ะสังเกตดูเตอร์ว่าในเพลงอ่ะในเพลงของฮิมาลัยคอร์ดมันจะมีเป็นเพลงเหนือเพลงเหนือแล้วบางเพลงถ้ามันเป็นเพลงเป็นภาษากลางเนี่ยคือก็จะใส่กระสุนดนตรีพื้นเมืองไปใส่เป็นสะล้อซึ่งเนี่ยเอาไปใส่ด้วยสักเดือกกับมีบทซอบทข้าวอะไรอย่างเงี้ยเอาใส่ด้วยคือบางอย่างคือมันหายไปเนาะอย่างคือมันดังก็ว่าของเก่าเฮาก็เอาของใหม่เฮามาละเอ้ยของใหม่เฮาก็เอาของเก่าเฮามาละค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนอ่ะช่วยกันสนับสนุนช่วยกันแบบซัพพอร์ตแบบช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลปินเนาะเพราะที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยคือเขาไม่ได้รายได้กันเลยสักบาทแม้แต่บาทเดียวได้แบบปอยจังต้องควักนะแฮมรายได้จาก YouTube ก็คือเอามาทำเพลงทั้งหมดเลยแล้วถามว่ามันปอก็คือแบบปอเพราะว่าคนเนี่ยเขาเยอะมากแล้วทุกคนทำด้วยใจคือแบบเห็นความตั้งใจแล้วรู้สึกว่าเออแบบว่ามันแบบตื่นตาเนาะในฐานะคนที่เขาได้ฟังเพลงเขาอ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนเพลงเหนือนะคะรอติดตามผลงานไอคัมแบ็กไม้แล้วก็ไผ่หิมะรีคอร์ดด้วยนะคะเดี๋ยวไปทาง